สวัสดีค่ะเฮียชื่ออะไรคะสายเกียรติแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาดูเฮียติดตายางเนาะมันก็ทำไปเรื่อยๆครับยางไอ้พูดภาษาอีสานได้ป่ะได้จ้ะโอเคเลยไอ้มันก็ไปเรื่อยๆแหละครับเฮ็ดเศร้าสวนยางเนาะจ้ะมันก็พอได้ใส่ถึงกิบถึงที่ก็เพิ่นก็ให้ต้นละ2บาทกับมือนึงกับคันคนที่ทำไว้เนี่ยกับ600-800ก็มีนะ600-800ก็มีครับมันก็ติดไปเรื่อยๆแหละไว้แล้วเฮียคิดยังไงกับอาชีพทำยางทำพันยางอะไรเงี้ยเฮียดีไหมมันก็ดีนะทำไปเรื่อยๆมันอิสระเราทำเยอะเราก็ได้เยอะมันไม่มีใครบังคับเราบังคับตัวเราเองอ่ะบังคับตัวเราเองหมายถึงว่าหมายถึงคือเราทำได้เยอะเราก็ได้เยอะถ้าเราไม่ได้ทำเราก็ไม่ได้อย่างเงี้ยอ๋อจ้ะก็คืออย่างน้อยๆนะคือถ้าเป็นรายวันน่ะตีเป็นรายวันยังไงมันก็ได้อย่างเงี้ยคือถ้าเราได้ทุกวันทำทุกวันเราก็ได้ทุกวันครับต้นยางมันก็ลอกออกดีนี่อย่างยางลอกอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ดีไหมก็เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอเคครับอันนี้เขาต้องมองใบไหมเหรอมองใบหยอดไหมว่าหยอดมันเป็นยังไงมองครับถ้าใบฉลาดก็มันก็ยังไงมันก็จะลอกยากใบเพก็ลอกยากนิดนึงถ้าใบตันแทงยอดก็ทำง่ายลอกง่ายอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างจริงอย่างเงี้ยมันลอกไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยมันจะติดแกนคือเราเขียนออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะติดมันจะลอกไม่ออกมันก็ไม่ได้แล้วก็ทิ้งคือเราต้องปาดยังไงคะปาดมันยังไงล่ะปาดปาดแล้วหนึบใช่ไหมมันถึงลอกไม่ออกครับผมเนี่ยอย่างนี้ได้มันจะมีเม็ดข้าวสารของมันอยู่ด้านเนี้ยจ้าเม็ดข้าวสารที่กิ่งตาตัวเนี้ยจ้าสำคัญที่เม็ดข้าวสารใช่ไหมใช่หักถ้าหักก็คือไม่งอกหรืออาจจะติดแต่ไม่งอกอย่างเงี้ยสำคัญมากเลยเนาะใช้ทุกอย่างเจ๊ปากกัดตีนถีบใช้ปากด้วยปากกัดตีนถีบจริงๆอาชีพชาวสวนเนาะแล้วเรามองลักษณะต้นขนาดไหนอ่ะที่เราจะติดตาได้อ่ะจะติดได้ใช่ไหมใช่ก็คือส่วนมากเขาจะติดกันคือมวนบุหรี่มวนบุหรี่ขึ้นไปมวนบุหรี่ขึ้นไปครับแต่ถ้าอย่างนี้มันก็เล็กอยู่จ้ะครับมันเล็กอยู่คือติดไม่ได้ใช่ก็ต้องเอารุ่นนี้ขึ้นอ๋อรุ่นนั้นเลยไอ้ต้นนี้จะเป็นเก็บรอบสองอ๋ออันนี้คือเรามาเก็บรอบสองได้ครับผมถ้ากิ่งมันใช้ดีมันก็การแต่งกิ่งแล้วก็แต่งคือแต่งให้สมดุลกับต้นอ่ะที่เขาแต่งกิ่งก็เพราะให้สมดุลกับต้นเท่านั้นใช่เนี่ยแล้วก็สันมันจะยาวอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดที่เราจับออกสองข้างคือมือเราห้ามจับห้ามโดนเลยพวกเนี้ยเพราะว่ามือของเรามันเค็มอยู่แล้วไงพวกเหงื่อพวกน้ำเดี๋ยวมันตายอีกเนี่ยแล้วก็เอาใส่อย่างเงี้ยแล้วก็เทปเวลาพันเทปต้องพันให้ตึงไอ้เทปน่ะตัวสั้นน่ะจ้ะไอ้ตัวยาวน่ะจะทับตัวสั้นเห็นไหมแล้วก็ค่อยๆเอาลงมาครับเอามือจิ้มหลังไว้แล้วก็ไปรอบหนึ่งก่อนเนี่ยแล้วก็พันขึ้นเรื่อยๆบางคนเขาว่าแผ่นตามันจะวิ่งตามอ่ะทำยังไงถึงวิ่งอ่ะไอ้เราก็ล็อกตีนข้างล่างให้มันแน่นเนี่ยไอ้ตัวตาเนี้ยมันใหญ่แล้วก็ย้ำสักสองรอบแล้วก็ขึ้นแล้วต้องดึงแบบแน่นจัดไหมหรือว่าก็แน่นครับแน่นถ้าไม่แน่นน้ำเข้าก็เน่าก็คือตายอีกอะถ้าน้ำเข้าได้เนี่ยก็คือเปอร์เซ็นต์ตายก็จบเลยเนี่ยอย่างนี้ก็เอาได้ขนาดเนี้ยแล้วก็กรีดเปิดหน้าฝั่งนี้
ถ้ามันต้นเล็กเราก็กรีดกลางอีกรอบอ๋อเรากรีดกลางอ่ะสมมุติถ้านั่นอ่ะมันจะทำให้ตายไหมที่ไม่ครับไม่เพราะว่าเนื้อเยื่อมันก็ยังอยู่เราไม่ได้ขูดไม่ได้อะไรแค่ปลายมีดคมปลายมีดกรีดเฉยมันก็ไม่มีผลอะไรไม่มีผลอะไรอย่างต้นเล็กเราก็เอากิ่งเล็กใส่มันจะมีเม็ดข้าวสารมันอยู่ยาวเล็กๆใช่ไหมจ้ะมันจะมีอยู่ที่ปลายมีดผมแล้วก็ดูได้ว่ามันช้ำไหมอย่างเงี้ยมันจะมีสมมติว่าอย่างนี้รอยช้ำจิกเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดออกอ๋อคือเราต้องระวังที่สุดเลยครับถ้ามีช้ำมีอะไรก็คืออันนั้นมันเกาะได้ยังไงคะเนี่ยมันก็ยางมันจะติดของมันเลยครับนั่นแหละมีแต่คนสงสัยว่ามันเกาะได้ยังไงคือตอนเราล็อกอ่ะไอตัวสั้นจะอยู่ฝั่งซ้ายไอตัวยาวจะอยู่ฝั่งขวาให้กบให้กบตีนข้างล่างแล้วก็เอามือง้อยโป้งอ่ะจิ้มสักสองรอบก่อนเนี่ยมันจะอยู่มันจะไม่วิ่งแล้วก็ฟันขึ้นมาเลยเนี่ยแล้วก็รัดวิธีรัดถ้าเกิดเราไม่มั่นใจแล้วก็ฟันอีกรอบหนึ่งสองทีครับเนี่ยระหว่างช่องไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวขาวๆเนี่ยขอบแผ่นตาเนี่ยอย่าให้แผ่นตามากบเปลือกต้นแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันไม่ให้กบแล้วแต่ข้างล่างเป็นไรไหมข้างล่างข้างบนข้างล่างข้างบนก็ต้องมันก็ไม่กบก็คือให้อยู่ในช่องระหว่างกลางที่เราเปิดหน้ายางนี่นะคะทุกคนเทคนิคนะคะมันมีหลายสายพันธุ์อย่างสมมุติว่าอันนี้ติด 1,600 จ้ะถ้าเกิดติด251อย่าง 1,600 อย่างเงี้ยจ้ะส่วนมากตาอย่างงี้เขาไม่เอาเพราะว่าเม็ดข้าวสารมันเล็กเขาเรียกว่าตาอะไรครับแบบนี้ตาคิ้วครับตาคิ้วอ๋อตาคิ้วไม่เอาตาคิ้วไม่เอาแต่ถ้าเป็น251เอาอ๋อ251เอาได้เพราะอะไรคะมันคือเม็ดข้าวสารมันใหญ่ไอ้พวกนั้นน่ะไอ้ตาพวกตาคิ้วตาอะไรไอ้ของ251ครับ251มันจะสมบูรณ์กว่าอ๋ออันนี้เพิ่งรู้นะคะทุกคนก็จะแต่งข้างด้วยอันนี้คือแต่งกิ่งครับแต่งข้างแต่งให้มันสวยวิธีการจับเนี่ยครับวิธีการจับจ้ะก็คือสมมุติว่าเราจับอยู่ฝั่งนี้2ฝั่งใช่ไหมจ้ะแล้วก็ตัดปริมาณที่เราจับออกอ่ะสมมุติว่าจับฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัดเผื่อตัดเข้ามังนี้เลยปั๊บตัดเกินไปหน่อยนึงครับผมปั๊บมันจะอยู่ของมันเลยเพราะว่ามีดตัวนี้มันจะบังคับกับนิ้วเราฝั่งเนี้ยมันจะอยู่นี่สงสัยค่ะว่าทำไมต้องอะไรไปพันนิ้วอ๋อไอ้นิ้วนี้คือผ้าเทปดำครับไอ้ผ้าเทปพันสายไฟคือเวลาเราทำงานเหงื่อเราเนี่ยพันเทปเนี่ยดึงเทปเนี่ยมันจะฝืดไงไอ้ที่จะฝืดก็คือเอาเทปดำให้มันลื่นเนี่ยปกติก็นิ้วธรรมดาแหละคือเกาะอย่างเงี้ยเกาะอย่างเงี้ยเทปดำครับมันจะลื่นมันจะไม่เหนียวมือไงเนี่ยมันจะช่วยเนี่ยย้ำสักสองรอบเนี่ยแผ่นตาจะไม่แบบวิ่งไหมไม่วิ่งครับไม่วิ่งก็คือล็อกตีนข้างล่างนี้ให้อยู่ล็อกตีนข้างล่างให้อยู่เดี๋ยวเราจะถามเขาว่าเทคนิคในการกรีดเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองอีกต้นหนึ่งกรีดไม้ทำยังไงครับกรีดต้นเพราะว่าเวลากรีดเห็นกรีดเร็วมากเลยนะปื๊ดปื๊ดอันนี้ก็คือถ้าเราทำเร็วเราก็ได้ต้นเยอะแล้วก็กรีดได้เยอะมันก็แล้วแต่คนเร็วคนช้าคนเนี่ยล็อกตีนเราทำเป็นบ่วงไอตัวสั้นอ่ะสังเกตตัวสั้นไอตัวยาวมันจะกบจ้ะแล้วก็ดึงสองข้างพร้อมกันเลยดึงสองข้างทั้งสองข้างเลยครับแล้วก็เอานิ้วกลางน่ะล็อกบีบข้างล่างไว้จ้ะแล้วก็ไปรอบหนึ่งก่อนถ้าแผ่นตามันเคลื่อนอย่างนี้ใช่ไหมจ้ะแล้วก็ขยับอ๋อขยับได้ด้วยครับขยับเอานิ้วขยับมาเนี่ยคือให้มันอยู่ช่องระหว่างกลางที่เราเปิดหน้ายางอ่ะอย่าให้ติดริมใดริมนึงครับผม
เวลาเปิด แล้วแต่คนเปิดเร็วเปิดช้าส่วนมากผมจะเปิดอย่างนี้ปื้ดขึ้นแล้วก็จิ้มที่เราเปิดลอกขึ้นมาแล้วก็กรีดฝั่งนี้คือเปิดปุ๊บกรีดลอกเลยครับปุ๊บแล้วก็กรีดกลางอีกเราไปถูกที่เราลอกได้ไหมไม่ครับไม่โอ้ไม่ให้เลยครับถ้าเกิดมีฝุ่นเคล็ดลับคืออย่างเงี้ยเราจับสองส้นสองฝั่งเงี้ยไอตัวนี้มันตัวกลางที่เราลอกใช่ไหมจ้ะแห้งแล้วก็เอาตัวนี้รูดโอ้เอารูดได้ด้วยได้การเขียนจริงก็คือเราดูปริมาณว่าเราเปิดต้นเนี่ยกว้างไหมจ้ะก็คือให้มันอยู่ในช่องระหว่างกลางอ่ะที่เราเปิดอ่ะอืมแล้วก็แต่งหน่อยโอ้คือเราต้องดูที่เรากรีดด้วยครับผมปริมาณเท่าไหร่ครับผมมันจะได้ของอะไรอันนี้เราจับเห็นไหมสังเกตดีๆว่ามันมีช้ำไหมมันจะมีอยู่เห็นไหมเนี่ยโอ้มีเห็นเราเห็นได้ชัดเลยครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจุดเนี่ยจ้ะแล้วก็ตัดตัวนี้ออกไปเลยเนี่ยสายตาต้องดีด้วยต้องดีด้วยการพันก็คือวิธีการพันนะคะทุกคนเราเอาขึ้นมาข้างบนนี่อันนี้เราจับเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ไปข้างล่างไอ้ตัวสั้นจะอยู่ข้างล่างไอ้ตัวยาวฝั่งขวาจะอยู่ข้างบนแล้วก็ลูดลงมาแล้วก็ลูดลงไปแล้วก็ล็อกดึงสองฝั่งพร้อมกันแล้วก็เอานิ้วกลางจิ้มหลังไว้ก่อนแล้วก็ไปรอบหนึ่งก่อนปั๊บสองรอบเนี่ยมันจะไม่ดิ้นแล้วก็พันไปเลยทีเนี้ยใช่ยืนสนิทเลยนั่นแหละขยับนิดนึงนี่ทำแบบที่ผมทำเลยนะที่นี้ปกติผมจะทำแบบนี้จะเร็วหน่อยนิดนึงเร็วมากอ่ะอันนี้มันมีเราได้หมดแล้วอย่างตาเนี้ยมันจะงอกแล้วเนี่ยตาไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้จ้ะอันนี้หมดแล้วเราใช้จริงหนึ่งก็หนึ่งสองสามสี่สี่ตาที่ได้ไอ้จริงนี้ต้องเช็ดมันมีน้ำไงอ๋อมีน้ำก็ไม่ได้ครับต้องเช็ดให้แห้งเนี่ยเวลาเฉือนจ้ะคือเราจับแบบไหนคะจับเวลาเฉือนก็จับธรรมดาตามที่เราถนัดจับให้แน่นที่สุดใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราจะลองดูเขาอีกครั้งนะคะเนี่ยเนี่ยครับนี่นะคะทุกคนทำตามได้เลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกเทคนิคไปแล้วเนาะผ้าเทปเนี่ยมันจะกรบกันแค่นิดเดียวแต่ถ้าพันกรบหนามันก็ดีระวังคือถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้ก็คือมันไม่กรบผ้าเทปไม่กรบกันใช่ไหมจ้าก็คือถ้าเกิดเวลาเราลัดไปอย่างเงี้ยน้ำมันจะเข้าแผ่นตาคือเราต้องให้เนียนที่สุดครับเนี่ยคือทับกันได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีใช่ไหมครับผมพูดถึงพลาสติกนะคะที่ระหว่างพันอ่ะก็คือกบกันแบบจับจริงผมก็จับอย่างเงี้ยก็คือกำอย่างเงี้ยนิ้วมันจะล็อกอย่างเงี้ยมือขวาหรือมือซ้ายมือซ้ายฝั่งเนี้ยแล้วแต่เราถนัดใช่ไหมมือแล้วหัวแม่โป้งคะหัวแม่โป้งก็ดันมีดฝั่งซ้ายดันมีดแล้วก็สะบัดเนี่ยอันนี้ไม่ได้แล้วครับ